สวัสดีค่ะลิลลีล่จะเพจสนแสนดงจินดานะคะเพจสาหรับคนที่รักสุขภาพรักสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะลินมีสมุนไพรที่ช่วยลดความเครียดนะคะให้กับทุกคนนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ใครนะคะที่เกิดวิตกกังวลในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องของโควิดอะไรต่างๆมันทำให้เราเนี่ยเครียดคิดมากนะคะหลิงก็จะมีสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยลดอาการลดความเครียดของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. สมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะ,เห,ะเหมาะที่จะเอามารับประทานนะคะ แก้มกับลาบหรือว่ากับน้ำพริกก็ได้ะคะ่ะก็คือเหมือนเราเอาตัวเนี้มากินันเพลินได้เลยะคะ่ะนั่นก็คือต้นดีปาลากั้งหรือว่าดีปลาช่อนนั่นเองนะคะรสชาติก็จะออกขมๆหวานๆนะคะแล้วก็เวลารับประทานกับเคียงได้ะคะ่ะไอตัวนี้นะคะสปปรรพคุณของเขาเนี่ยรส ความเครียดนะคะก็ช่วยต้านพวกความดันเบาหวานยังช่วยเจริญอาหารนะคะขับปัสสาวะได้อีกด้วยค่ะลักษณะของใบของเขานะคะก็จะเป็นใบจะคล้ายๆผักเสียงดาวนะคะใบแหลมๆนะคะแล้วก็จะมีสีเข้มนะคะใบเขาจะออกแข็งนิดนึงนะคะไม่ถึงกับแข็งมากนะคะแล้วเขาจะมีดอกเป็นดอกสีม่วงนะคะสามารถเอาใบป,ประดับตกแต่งนะคะเป็นพุ่มเป็นทรงพุ่มที่บ้านได้ค่ะ วิธีขยายพันธุ์ก็คือสามารถตัดปากชำได้ค่ะหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับลิงลิงได้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรนะคะวันนี้ลิงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย